สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูบอลสีที่บ้านดาวกันค่ะมาดูกันนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยดาวได้มายังไงนะคะแล้วก็ราคาแพงไหมตอนที่ได้มาเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วช่วงนี้เนี่ยมันราคาไปเท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะและตัวแรกนะคะที่บ้านดาวมีประจำบ้านเลยค่ะก็คือตัวนี้นะคะอันนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือสาวน้อยปะแป้งค่ะเป็นบอลสีประจำบ้านเลยนะคะคืออยู่มานานแสนนานแล้วนะคะตอนนั้นก็ไม่มีราคาอะไรนะคะก็คือขอกันได้เลยค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าราคาเนี่ยจะหลักร้อยขึ้นไปแล้วนะคะกับสาวน้อยปะแป้งค่ะตัวนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยก็เคยเห็นบางคนนะคะคนแก่ๆเวลาหวยใกล้ออกเนี่ยก็มาหาหวยตามเลขจุดๆตามจุดตามนี้นะคะว่าดูจินตนาการเอานะคะว่าเป็นเลขอะไรบางคนก็ถูกหวยกันด้วยนะกับตัวนี้ค่ะและตัวนี้นะคะวัวแดงค่ะหรือว่าแดงวัวนะคะบางคนก็เรียกวัวแดงบางคนก็เรียกแดงวัวนะคะตัวนี้มาเป็นเซตเลยค่ะมีวัวแดงนะคะมีตัวนี้อันนี้จะเป็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นพวกตัวนี้นะคะลูกไม้ก้านดำค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกันเลยค่ะในกล่องเดียวกันเลยนะคะหัวละ5บาทค่ะตอนที่ดาวได้มานะคะแล้วมีตัวนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นนกกระทาหรือว่าเจ้ากุ้งไกเซอร์ไม่แน่ใจนะคะก็ตัวนี้ได้มาในกล่องเดียวกันเลยค่ะหัวละ5บาทนะคะคละกันมาเลยค่ะอันนี้ก็เราก็ซื้อมาเอามาทําการปลูกไว้นะคะตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้นะคะก็คือแต่ละตัวเนี่ยต้นนึงหรือกระถางนึงเนี่ยก็ประมาณหลัก 1-200 เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะต่อมานะคะเป็นอีเหนาค่ะอีเหนานี้ได้มาทีหลังนะคะตัวนี้เนี่ยพี่สาวให้มาค่ะอันนี้ก็ไม่ได้มีราคานะคะพี่สาวให้มาก็เลยมีปลูกกับเขาค่ะก็คือพี่สาวก็ซื้อยกกล่องมาเหมือนกันตอนนั้นพี่สาวก็ซื้อมาแค่หัวละ5บาทเองค่ะนี่นะคะเขาก็เลยแบ่งมาให้เยอะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ถูกมากๆสำหรับช่วงนั้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าถ้ากอนึงเนี่ยกอประมาณนี้นะคะก็น่าจะประมาณ 1-200 กว่าบาทเลยนะคะกับอีเหนาค่ะและสำหรับตัวนี้นะคะเป็นบอลเก่าบอลโบราณค่ะอันนี้ที่เห็นเนี่ยคือแดงสุริยนนะคะตัวนี้เนี่ยได้มาใหม่ค่ะก็คือเนี่ยค่ะ3ใบแบบนี้นะคะได้มา300ค่ะตัวนี้มีราคานะคะได้มาพร้อมกับเจ้าตัวนี้เลยนี่นี่ค่ะได้มาพร้อมกับตัวนี้นะคะนี่และสำหรับตัวนี้นะคะเพิ่งได้มาค่ะเดาดูลักษณะคล้ายๆกับฮองเฮานะคะแต่บางคนก็บอกว่าพระนารายณ์เราก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นฮองเฮาหรือพระนารายณ์ใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะคะก็คือลักษณะเขาเป็นแบบนี้สวยดีค่ะอันนี้ก็มี3ใบนะคะต้นลักษณะแค่นี้เองเราก็ตัวนี้ได้มาในราคา300บาทค่ะตัวนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าถ้าลักษณะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นะคะก็คือใกล้ๆจะหลักพันแล้วค่ะและตัวนี้นะคะก็คือตัวที่แพงที่สุดในบ้านเราค่ะก็คือซื้อมายกกระถางแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะมีกี่ใบนะ1 2 3ใบที่3กำลังงอกนะ3 4 5 6 7 8ประมาณ9ใบนะคะตัวนี้หนุมานองค์พระพรานะคะซื้อยกกระถาง500บาทค่ะแต่รู้สึกตอนนี้นะคะถ้าฟอร์มนี้ใหญ่ประมาณนี้ราคาบางที่นะคะขายเนี่ยเกือบหมื่นเลยค่ะกับหนุมานองค์พระพรานะคะแพงมากเลยค่ะตัวนี้นะคะส่วนฮกหลงนะคะตัวนี้ค่ะกระถางนี้เลยนะคะนี่แรกๆก็เยอะนะคะแต่ว่าเดาแยกค่ะทําการแยกส่วนนะคะก็คือนู่นได้หลายต้นเลยนะคะนู่นแยกต้นนะคะก็คือพอแยกแล้วก็เหลือเท่านี้ละค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยฮกหลงเป็นบอนสีประจําบ้านเราเลยค่ะคือมีอยู่แล้วนะคะไม่ได้ซื้อหาค่ะเหมือนไปขอเขามาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะคะก็อยู่มานานแล้วตัวนี้เนี่ยตอนที่สมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นะกระถางไม่ถึงร้อยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ย
ไปไกลเลยค่ะก็คือเนี่ยขนาดว่าต้นเดียวๆแบบที่เราแยกไว้อย่างนั้นนะคะใบเดียวอะไรอย่างนี้ก็ยังต้อง 2-300 แล้วค่ะยิ่งถ้าเป็นกระถางพุ่มๆนี่นะคะหลักพันเลยค่ะสำหรับฮกหลงนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นฮองเฮาค่ะสีแดงแบบนี้นะคะได้มาในนามฮองเฮาอันนี้เป็นบอนสีประจำบ้านเราอยู่แล้วค่ะแดงๆนู่นด้วยนะคะที่ดาวอนุบาลเก็บไว้นั่นนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นบอนเก่าที่บ้านเรามีค่ะรู้สึกว่าตอนนี้ก็ถ้าเป็นสักประมาณเป็นพุ่ม 3-4 ใบก็หลักพันแล้วนะคะสำหรับฮองเฮาค่ะส่วนตัวนี้นะคะสีชมพูอันนี้พี่สาวให้มาค่ะไม่ได้เขาผ่าหัวแยกกันมานะคะก็คือไม่มีราคานะคะไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่รู้ชื่อด้วยค่ะว่าชื่ออะไรนะคะสีชมพูน่ารักแบบนี้เลยถ้าใครรู้เนี่ยก็บอกดาวหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นมีอยู่ต้นเดียวค่ะสำหรับสีชมพูนะคะเราใส่กระถางเดียวกับฮองเฮาค่ะก็สวยแปลกดีนะคะกับสีชมพูตัวนี้ค่ะและต้นเล็กๆต้นนี้นะคะก็คือกวนอิมค่ะตัวนี้นะคะก็เพิ่งได้มาเหมือนกันค่ะต้นแค่นี้เองนะคะพี่สาวให้มาค่ะก็คือไม่ได้มีราคานะคะพี่สาวให้มาขอเข้ามานะคะก็ตอนนี้เห็นราคาก็อยู่ที่หลักพันเหมือนกันนะคะสำหรับถ้ามีใบสัก 3-4 ใบขึ้นไปฟอร์มสวยๆก็แพงอยู่ค่ะสำหรับกวนอิมนะคะตัวนี้ค่ะที่เห็นตัวนี้นะคะก็คือกวนอูค่ะกวนอูนี่เราก็เพิ่งมีอยู่แค่นี้เองนะคะก็เพิ่งได้มาเหมือนกันพี่สาวให้มานะคะตอนนั้นก็พี่สาวเขาไปขอใครมานี่แหละเนี่ยค่ะก็ได้มานะคะก็แบ่งกระดาวก็ตัวนี้ก็ราคาเนี่ยก็อยู่ที่หลักพันเหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะเปิดโรงอนุบาลนะคะที่เราทำการอบบอนสีของดาวไว้ที่เราทำการผ่าหัวไว้นะคะนี่ที่ทำการผ่าหัวไว้นะคะก็จะมีนี่ที่เห็นนี่นางไหมเบบีนะคะเล็กมากๆเลยค่ะนี่เพิ่งจะเริ่มมี2ใบนะคะและตัวนี้นะคะก็เป็นชายชนเบบีนะคะสียังไม่มาเลยค่ะใบเขียวปี๋เลยนะคะที่เห็นเนี่ยก็เป็นพวกห้องเฮานะคะที่เราทำการผ่าไว้แล้วก็จะเห็นว่ามีนี่อันนี้เป็นฮกหลงค่ะอันนี้ก็เป็นนางไหมนะคะก็ทำการผ่าหัวแล้วก็เอามาอนุบาลในนี้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นบอนสีที่เรามีค่ะก็จะมีที่ซื้อแพงสุดก็ตัวนี้นะคะเป็นหนุมานอมพระพรานะคะกอนี้500ค่ะคือแพงสุดนะคะที่เราซื้อมาแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยก็เป็นที่แบบว่าขอแลกกันบ้างพี่สาวให้บ้างแล้วก็ซื้อแบบยกลังมาบ้างค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะขอบอกว่ามีราคาทุกต้นค่ะขายไปบ้างแล้วนะคะถ้าผู้ชมก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะจะได้มีรายได้ด้วยค่ะแล้วก็บอนสีก็เลี้ยงง่ายแล้วก็ขยายง่ายด้วยค่ะสวัสดีค่ะ